ทองณเวลานี้1ทรอยออนซ์ก็1,939เข้าไปแล้วนะครับแต่หลายคนก็บอกมันดูเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆเรื่องนี้เป็นอย่างไรมาติดตามนะครับกับผอ.ฝ่ายวิเคราะห์บริษัทนะครับ YLG Bullion International คุณเบนจมามาอินอยู่กับบริษัทนะครับคุณเบนมาสวัสดีครับคุณเบนคะประเมินยังไงบ้างตอนนี้เรามีหลายปัจจัยแล้วนะคะคือรัสเซียยูเครนส่วนหนึ่งนะคะแต่ว่าก็มีเรื่องเฟดเข้ามาด้วยเรามองอย่างไรบ้างกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นน้ำหนักให้ส่วนไหนมากกว่ากันคะสำหรับราคาทองคำนับจากนี้ไปเป็นเชื่อว่าเป็นบางจังหวะมากกว่านะคะในช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยตลาดจะกลับมาโฟกัสเฟดอีกครั้งหนึ่งอย่าลืมว่าเฟดจะมีการประชุม 15-16 มีนาคมนี้ค่ะไม่เชื่อว่าเรื่องของเฟดจะมีประเด็นมากขึ้นในการเรื่องของรัสเซียยูเครนยังคงอยู่ในใจนักลงทุนค่ะเพียงแต่ว่านักลงทุนเองตอนนี้ซึมซับข่าวเรื่องของรัสเซียยูเครนมาสักระยะหนึ่งแล้วทั้ง2ฝ่ายถึงแม้ว่าจะมีการโจมตีกันแต่ก็มีการเจรจากันเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าเหตุการณ์ต่างๆในรัสเซียยูเครนไม่ได้เลวร้ายไปมากกว่าเดิมไม่ได้เป็นอะไรที่ตลาดยังไม่รับรู้นะคะเชื่อได้ว่าตรงนี้ค่ะตลาดจะกลับไปโฟกัสเฟดแล้วค่ะแน่นอนตอนนี้เนี่ยหลังจากที่คุณพาเวลออกมาเรื่องรัสเซียยูเครนก็กระทบกับเฟดไม่น้อยไม่ได้เปลี่ยนแผนการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดนะคะแต่ยังน้อยๆค่ะทำให้ตลาด price out โอกาสในการขึ้นดอกเบี้ย50 basis point ในการประชุมเดือนมีนาเรียกได้ว่า chance เท่ากับ0แล้วนะคะยังไงก็ขึ้นแต่คงขึ้นเหลือแค่ประมาณ25 basis point เท่านั้น point คือในอนาคตต่อจากนี้ค่ะเศรษฐกิจตัวสหรัฐจะได้รับผลกระทบจากเรื่องของรัสเซียยูเครนมากน้อยแค่ไหนหรือเศรษฐกิจสหรัฐยังเติบโตต่อไปแต่รัสเซียยูเครนส่งผลทำให้อัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูงตรงจุดนี้เองก็อาจจะทำให้เฟดเปลี่ยนจุดยืนกลับมาแอคทีฟมากขึ้นนะคะเพราะว่าถ้อยแถลงคุณพาเวลเองก็แอบเปิดทางไว้เล็กน้อยนะคะว่าเส้นทางการขึ้นดอกเบี้ยการคุมเข้มนโยบายทางการเงินของเฟดเนี่ยในอนาคตก็ต้อง depend on data depend on เงินเฟ้อ depend on เรื่องของ GDP ค่ะครับคุณเบนครับจากปัจจัยที่คุณเป็นประมวลมาแบบนี้มองการเคลื่อนไหวของทองคำในช่วงแบบนี้เป็นอย่างไรเราจะได้เห็น 2,000 ในเวลาอันเร็วนี้หรือไม่อย่างไรครับเป็นมองว่าหนึ่งเลยนะคะเรื่องของรัสเซียยูเครนเรื่องของอัตราเงินเฟ้อที่มีแนวโน้มที่จะอยู่ระดับสูงต่อไปหลังจากที่ราคาพลังงานปรับตัวสูงขึ้นนะคะหนึ่งเลยจะทำให้ราคาทองคำยิ่งสามารถยืดหยุ่นนะคะยิ่งสามารถอดทนต่อการคุมเข้มนโยบายทางการเงินของเฟดได้เพราะฉะนั้นดาวไซด์ของทองคำเนี่ยก็จะน้อยลงนะคะมีโอกาสที่ฟลอร์ของทองคำจะยกขึ้นกลับการที่ทองคำจะวูบวาบขึ้นไปข้างบนแต่2,000ได้หรือไม่เป็นมองว่าเทคนิคอลมารอแล้วนะคะภาพรวมในเทคนิคอลหลังจากช่วงที่ผ่านมาค่ะเขามีการ break out กรอบ consolidate นะคะ break out กรอบ triangle ในระยะยาวในระยะกลางมาได้เพราะฉะนั้นเทคนิคเข้ามารอแค่ปัจจัยเท่านั้นนะคะเป็นเชื่อว่ารัสเซียยูเครนที่ยังมีความไม่แน่นอนค่อนข้างสูงบวกรวมกับตอนนี้ค่ะอีกหนึ่งความไม่แน่นอนที่รออยู่จะเป็นความไม่แน่นอนผลพวงเกี่ยวกับการขึ้นในขึ้นดอกเบี้ยของเฟดค่ะตอนนี้หลายๆคนเริ่มมองแล้วค่ะว่าเศรษฐกิจสหรัฐอาจจะชะลอตัวนะคะหลายคนพูดไปไกลถึงขนาดว่าเฮ้ยเลวร้ายอาจจะเป็น recession อาจจะเป็นภาวะเศรษฐกิจถดถอยก็ได้เพราะว่าโดยรวมพย้อนกลับไปตั้งแต่ปี1980ค่ะหลายต่อหลายครั้งนะคะที่ราคาพลังงานพุ่งขึ้นพร้อมกับวงจรการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดเนี่ยมักจะตามมาด้วย recession ทุกครั้งนะคะเพราะฉะนั้นค่ะตอนนี้ก็เล่นได้ว่าระยะสั้นเนี่ยอาจจะต้องวูบวาบนะคะหาจังหวะขายทุนกำไรเป็นระยะเพราะว่าอย่างที่เป็นเรียนเสมอนะคะว่าทองคำเนี่ยปัจจัยบวกมายังมีโอกาสเห็น2จริงแต่แรงขายทุนกำไรที่จะสลับออกมาเนี่ยอาจจะทำให้นักทุนเนี่ยเรียกได้ว่าติดดอยชั่วคราวได้นะคะเพราะฉะนั้นเบนก็ยังrecommendเหมือนเดิมถึงแม้ว่าทิศทางทองจะสดใสนะคะทั้งในแง่ของเทคนิคอลทั้งในแง่ของปัจจัยพื้นฐานแต่ก็เน้นให้แบ่งทางกำไรเป็นระยะนะคะแล้วรอจังหวะอ่อนตัวลงมาจึงมีการเข้าซื้ออีกครั้งหนึ่งค่ะถ้ามองในช่วงนี้นะคะทัมมิ่งแบบนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นพวกตัวระยะเทรดดิ้งนะคะแบบเป็นซื้อขายๆเนี่ยนะคะหรือคนที่โฮลด์หรือถือทองคำไว้นะคะหรือว่าคนที่จัดแอสเซทโลเคชั่นไว้ในพอร์ตเนี่ยกรอบของการเข้าซื้อหรือขายเนี่ยต่างกันไหมคะแล้วก็เป็นราคาเท่าไหร่บ้างคะคุณเบนคะเป็นว่าต่างกันค่ะสำหรับคนที่มีการซื้อทองคำนะคะตัวเทรดเดอร์เนี่ยเน้นเล่นสั้นนะคะแต่ว่าเบนก็แนะนำว่าทุกคนเนี่ยเป็นเชื่อว่าน่าจะมีหุ้นมีสินทรัพย์อื่นๆอยู่ในพอร์ตนะคะ recommend ว่าสัก 5-15% ของพอร์ตลงทุนก็เอามาถือทองคำในระยะยาวเพื่อป้องกันความเสี่ยงของพอร์ตนะคะส่วนบรรดาเทรดเนี่ยแนะนำว่าเล่นสั้นเท่านั้นดังนั้นจังหวะในการเข้าของทองคำเนี่ยโดยรวมแล้วถ้าทองคำมีการอ่อนตัวลงมาในระยะนี้นะคะแล้วก็ลงมาไม่หลุดในโซนประมาณ1
1,8001,850สำหรับคนที่เป็นนักทุนระยะยาวนะคะเป็นนักทุนที่มีการถือยาวๆเนี่ยโซน1,850ไม่หลุดเนี่ยถือว่าเป็นจุดสำคัญในการรับนะคะแต่ถ้าเป็นเทรดเดอร์ในระยะสั้นๆเนี่ยแนะนำว่าระยะสั้นๆเล่นรอบนะคะเพราะว่ากรอบทองคำในแต่ละวันช่วงนี้เนี่ยเรียกว่า20-30 เหรียญเนี่ยง่ายมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นมองว่าระยะสั้นๆวันนี้เลยนะคะย่อตัวลงมาไม่หลุดในโซนประมาณ 1,900 ถึง 1,913 ก็จะถือว่าเป็นจุดในการเข้าซื้อเพื่อทำกำไรระยะสั้นจากการดีดตัวดีดตัวขึ้นไปไม่ผ่านประมาณ 1,947 1,950 เป็นโซนแนวต้านแรกนะคะหรือแบ่งไว้แนวต้านถัดไปก็ได้ที่เป็นไฮเดิมของทองคำบริเวณ 1,974 1,975 นะคะโซนนั้นก็จะเป็นโซนในการขายทำกำไรเช่นเดียวกันนี่คือในแง่ของเทรดเดอร์นะคะกลับการหลุด 1,900 เหรียญก็ชะลอการซื้อออกไปนะคะไปรอดูบริเวณ 1,877 1,853 อย่างที่เป็นเหรียญค่ะนะครับคุณเบนครับทีนี้เรามองกรอบสั้นละทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามองกรอบยาวเป็นปีอย่างเช่นกรณีถ้าเรามองเฟดปีนี้หลายฝ่ายคาดการณ์ว่าคงขึ้นดอกเบี้ยไม่น้อยกว่า 1.25 และเป็นไปได้จะเป็น 1.5 หรือแม้กระทั่ง 1.75 ถ้าเรามองสแปนเต็มเยียร์เลยคุณเบนมีข้อแนะนำกับคนที่จะเข้าทำในการลงทุนทองคำยังไงบ้างครับเบนก็ยัง recommend เหมือนเดิมค่ะเล่นสั้นจริงๆนะคะเพราะว่าปัจจัยที่จะเข้ามาส่งผลกับทองคำเนี่ยมันค่อนข้างเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะคะแล้วก็เป็นเชื่อว่าในระยะยาวเองค่ะทองคำยังพอไปได้นะคะแต่ว่าก็เน้นเลยค่ะว่าแรงขายทางกำไรที่อาจจะเกิดขึ้นเนี่ยมันน่าจะมีในระดับสูงเช่นเดียวกันเพราะว่าเส้นทางการดำเนินนโยบายการเงินของเฟดอย่าลืมว่าขึ้นอยู่กับเงินเฟ้อนะคะเรื่องรัสเซียยูเครนอาจจะทำให้เงินเฟ้อของสหรัฐเองยังคงอยู่ระดับสูงโอกาสที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยมากกว่า 1.75 ในปีนี้ก็ยังคงมีถ้าหากว่าเงินเฟ้อมันกดไม่ลงจริงๆนะคะถึงจุดนั้นทองคำก็ยังมีโอกาสปรับตัวลงได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าจะ recommend ให้ซื้อนะคะการดีดตัวขึ้นของทองคำก็แนะนำว่าแบ่งขายเป็นระยะดีกว่าน่าจะเป็นกลยุทธ์ที่ดีที่สุดค่ะก็เป็นคำถามเผื่อนะคะเมื่อสักครู่เราคุยกันนะคะว่าทุกครั้งที่เราเห็นราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นพร้อมกับเฟดขึ้นดอกเบี้ยโอกาสที่จะเข้าสู่ recession มีคำถามคือถ้ารอบนี้มีความเป็นไปได้แค่ไหนจากบริบทที่เกิดขึ้นบวกกับมียูเครนรัสเซียเข้ามาด้วยนะคะกับอีกประเด็นหนึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นจริงราคาทองคำจะถีบตัวไปแรงกว่า 2,000 เหรียญได้แค่ไหนคะคุณเบนหนึ่งเลยค่ะโดยรวมเนี่ยการเกิด recession ที่ผ่านมาตั้งแต่ปีประมาณ1980นะคะเป็นต้นมาค่ะเรียกได้ว่ามีแค่2ครั้งเท่านั้นของการเกิด recession ที่พอ2ปัจจัยเกิดขึ้นพร้อมกันก็คือเรื่องของ Fed ขึ้นดอกเบี้ยแล้วก็ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นนะคะที่มีแค่2ครั้งเท่านั้นที่สามารถรอด recession ได้นะคะนอกจากนั้นเนี่ยคือ recession ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยถามเป็นเปอร์เซ็นต์ที่รอบนี้นะคะถ้าหากว่าราคาน้ำมันพุ่งขึ้นบวกรวมกับการขึ้นดอกเบี้ยของ Fed จะเกิด recession มากน้อยแค่ไหนเบนก็คิดว่าความเป็นไปได้คือประมาณ 70% นะคะถ้าอิงตามสถิติเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าถ้าเกิด recession จริงๆทองคำจะไปได้แค่ไหนก็ต้องบอกว่ามีโอกาสไปได้เพราะว่าเทคนิคอลมารออยู่แล้วนะคะ โอกาสที่จะพุ่งหา 2,000 เนี่ยมีโอกาสค่อนข้างมากและถ้าหากเกิด recession จริงๆเนี่ยโอกาสที่จะทำ all time high ครั้งใหม่นะคะเหนือประมาณ 2,075 ก็มีโอกาสขึ้นเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันแต่ในเรื่องของ timing ค่ะยังต้องรอนะคะเพราะว่ารายครั้ง2สัญญานี้เกิดขึ้นก็จริงแต่ recession มาเนี่ยอาจจะใช้เวลากินเวลาประมาณ6เดือนถึง1ปีเป็นต้นไปนะคะ เพราะฉะนั้น all time high อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นในปีนี้อาจจะเป็นปีหน้านะคะดังนั้นเนี่ยก็แนะนำค่ะว่าเรายังต้องรอดูนะคะว่าสถานการณ์ต่างๆเป็นอย่างไรเพียงแต่ว่า history นะคะจะ repeat itself หรือเปล่านะคะถ้ามัน repeat ก็ถือโอกาสที่ดีสำหรับนักทุนที่จะสะสมทองคำเอาไว้ในปีนี้ค่ะชัดเจนทีเดียวนะคะแฟนคลับคุณเบนมาให้กำลังใจเยอะเลยวันนี้ขอบคุณคุณเบนมากจริงๆนะคะขอบคุณมากนะครับคุณเบนครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณเบนเบนจะมามาอินนะคะบริการฝ่ายวิเคราะห์บริษัทราจีบูเลอร์อินเตอร์เนชั่นแนลนะคะทุกครั้งที่มานะคะก็จะมีข้อมูลที่น่าสนใจเสมอนะคะครั้งนี้ก็ชัดเจนค่ะรัสเซียยูเครนนะคะดูเหมือนสถานการณ์เริ่มถูกแอบซอบไปยังราคาสินทรัพย์แล้วแต่ยังไม่จบนะคะแต่สิ่งที่โฟกัสตามมาคือการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐในรอบนี้ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าจะขึ้นดอกเบี้ยน้อยกว่าที่เคยประเมินไว้ก่อนหน้านี้คือขึ้นแค่ 0.25% และน่าจะส่งผลบวกต่อราคาทองคำให้ยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นฟลอร์ก็ขยับขึ้นมานะคะแต่อย่างไรก็ตามควรขายทำกำไรสำหรับใครที่ลงทุนระยะสั้นแล้วก็ใครลงทุนระยะยาว 1,850 เหรียญนะคะก็อาจจะเป็นจุดรับที่ดีแต่ถ้าเราจับตานะคะอย่างที่คุณเบนเน้นย้ำเลยนะคะว่า 70% ของ recession มีโอกาสเกิดขึ้นจากราคาน้ำมันที่สูงแล้วก็สถานการณ์ที่เฟดขึ้นดอกเบี้ยและถ้าเป็นเช่นนั้นจริงอาจเห็นทองคำ all time high อีกครั้งหนึ่งด้วยค่ะพี่บิ๊กคะ
ทีนี้ก็ต้องมาดูแล้วครับว่าตัวเราเป็นคนที่เป็นเทรดเดอร์หรือว่าถือยาวเพราะอย่างไรก็ตามครับทองคำก็ควรจะมีติดพอร์ตเอาไว้ 5-10% เสมอโดยเฉพาะยิ่งท่ามกลางภาวะที่มีอะไรเอาแน่เอานอนไม่ได้สักอย่างเลยนี่นะครับเฟิร์นครับฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard Wealth กันนะครับ